ตอน 2.1 ต่อจากตอนที่2ตอนที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยวิดีโอมันยาวแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดได้มากเท่าที่อยากจะอธิบายก็เลยทำเพิ่มมาอีกตอนหนึ่งก็เดี๋ยวขาวๆเนี่ยคือที่เราจะทำกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสอนอันนี้โดยที่เราทำต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเรามีพวกนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะสอนมันไว้แล้วเราจะใช้แค่วงกลม3วงที่เราทำเอาไว้ในตอนแรกนะครับก็ copy แล้วก็ paste แล้วก็ลากมาเราจะทำกรุ๊ปก็คือกด Ctrl G ก็ให้มันอยู่ด้วยกันจะได้ดูง่ายๆอันนี้มันเปลี่ยนสีได้นะครับกดจริงๆแล้ว double click มันก็เปลี่ยนทรงได้ด้วยคลิกขวาแล้วก็ color แล้วก็เนี่ยพูดอย่างนี้ได้แล้วก็เราจะเห็นไอ้สัญลักษณ์เส้นๆชั้นๆนี่ก็คือแบ่งให้มันเท่ากันอันนี้คือชิดซ้ายนะครับทีนี้ผมมีวงกลม3วงผมจะทำรูปทรงขึ้นมาก็ใช้คำสั่ง loft ก็คือ double click แล้วก็พิมพ์ว่า loft loft แล้วก็เลือกออกมานะครับก็ใส่เข้าไปตัวสีจำได้ไหมครับเวลาเราใส่เราต้องใส่แล้วก็ใส่แล้วก็กด Control กดชิปค้างเข้าไปแล้วเราก็จะได้รูปทรงขึ้นมาอันนี้ยังไม่ต้องไปซีเรียสกับรูปทรงมันนะครับของบางคนมันเป็นเหลี่ยมๆเพราะว่าตรงนี้อาจจะปรับเป็น low quality ทีนี้ผมอยากได้ชั้นของไอ้รูปทรงนี้ที่มันเป็นกลมๆเนี่ยผมอยากได้วงกลมหลายๆวงก็ให้สร้างเส้นขึ้นมาจากข้างล่างคือข้างบนนะครับตรงไหนก็ได้ผมจะสร้างจากการใช้ลายแล้วก็มันก็ต้องมี2จุดก็คือจุด 0,0,0 xyz กับจุดข้างบนสุดที่เราเคยทำไว้แล้วก็คือ 0,0,20 ตรงนี้ผมก็จะมีเส้นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ผมต้องการจะแบ่งเส้นนี้ให้มันเกิดจุดก็ใช้เครื่องมือเดิมคือ divide curve แบ่ง curve ต่อนี้เข้ามาอันตัว n นี้คือจะบอกว่าเราจะเอากี่จุดแล้วก็10จุดไปก่อนก็ได้แล้วก็ทีเนี้ยผมในแต่ละจุดเนี่ยเราจะให้เกิดวงกลมในแต่ละจุดโดยวงกลมเนี่ยจะมีความใหญ่เท่ากับความเคอร์ฟของเชฟนี้นะครับก็มันจะมีเครื่องมือใน intersect แล้วก็ mathematical mathematical กับ physical ต่างกันก็คือว่า physical เนี่ย object มันต้อง intersect กันเลยแต่ว่า mathematical เนี่ยมันไม่ต้องโดนกันก็ได้แต่ว่าทางคณิตศาสตร์มันถึงกันก็โอเคมันจะมีเครื่องมือชื่อ Contour EX เนี่ยครับก็เอามาต้องบอกก่อนว่าวิธีทำมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้ผมใช้วิธีของผมแค่นั้นเองS คืออะไร S คือ shape แล้วก็เอาไอ้ที่อันนี้เข้าไปเดี๋ยวผมสอนกันP คืออะไร P คือ base plane contour ก็คือจุดของเรา O คือ offset ก็ไปให้เป็น0 offset ไปถึง offset จากฐานขึ้นมาทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็ได้วงกลมของเราแล้วนะครับผมซ่อนอันนี้ซ่อนโอเคทีนี้ในวงกลมเนี่ยมันก็มีในอันนี้มันมีหลายวงกลมใช่ไหมเนี่ยทีนี้จำไอชุดตรงนี้ที่เราทำได้ไหมครับไอการแบ่งเส้นพวกเนี้ยก็คือ divide curve นั่นแหละเดี๋ยวเราก็ divide curve ใส่เข้ามาเราก็จะได้จุดของแต่ละเส้นทีนี้สังเกตไหมครับว่าเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นปะไม่ใช่เส้นแบบเส้นต่อกันเหมือนอันอื่นเพราะว่ามันมีการกราฟเกิดขึ้นการกราฟก็คือว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบการแสดงผลของข้อมูลอันเนี้ยมันก็คือเป็นอยู่ในชุดข้อมูลเดียวกันเรียกว่าอยู่ใน branch เดียวกันก็จะมี0 1 2 3 4 5 7 9 10ใช่ไหมครับส่วนพวกนี้เนี่ยมันอยู่เหมือนคนละ branchแล้วมันก็ศูนย์หมดเลยอินเด็กซ์ตรงเนี้ยศูนย์หมดเลยแต่อันเนี้ยอินเด็กซ์มีตั้งแต่0 ถึง 10การที่มันเป็นเส้นปะเนี่ยแปลว่ามันมีแบรนช์มากกว่า1นะครับ ก็ทีนี้จุดพวกนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมซ้อนวงกลมนี้เลยจุดพวกนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมอยากที่จะทำเส้นจากบนลงล่างของแต่ละอันเนี่ยเส้นอย่างนี้เส้นอย่างนี้ทีนี้เราก็ลองมาใช้เครื่องมือโพลีไลน์แล้วเราก็ใส่เข้ามาทำเส้นปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเส้นจากบนลงล่างแต่ว่ามันก็ดันเป็นเส้นแบบอย่างนี้ถ้าเกิดผมเพิ่มจำนวนจุดนี้หน่อยเป็น20จุดเห็นไหมครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงไม่ใช่บนลงล่างก็เพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูในชุดข้อมูลเนี่ยไอเส้นเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแต่ละแบรนช์ก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถึง 19เนี่ยอันนี้คือ1ชุดใช่ไหมเส้นมันก็วนรอบ1รอบก็คือตรงนี้แล้วก็ในแบรนช์ต่อไปเนี่ยก็คืออันนี้ก็วนอย่างนี้ทีนี้เนี่ยแปลว่าอะไรทีนี้ถ้าเกิดผมเลือก index 0ของทุกอันมาได้เนี่ยผมก็จะสามารถขึ้นเส้นตั้งได้ถูกไหมครับเพราะว่า0อันนี้ต่อกับ0อันนี้แล้วก็ต่อกับ0อื่นๆลองดูใช้เครื่องมือ list item ที่เราเคยใช้กันไปแล้วใช่ไหมเราก็ใส่นี่เข้ามาแล้วลองใส่เข้าไปมีไหมไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือมันยังแยกกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเลือกศูนย์กันมาหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังแยกแมชกันอยู่มันก็เลยทำเป็นขึ้นเป็นเส้นไม่ได้มันจะมีวิธีคือ flatten คลิกขวาตรงเนี้ยหรือจะคลิกขวาตรงนี้หรือจะมีเครื่องมือ flatten tree ก็ได้เดี๋ยวผมจะคลิกขวาตรงนี้ flatten สังเกตไหมครับเห็นไหมครับเส้นมาแล้วเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างมันถูก flatten ก็คือเอามาให้เหลือแค่ branch เดียวแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นเส้นได้ทีนี้ทำไงทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะนี้แปลว่าเรามีศูนย์นี้ใช่ปะก็ได้อันหนึ่งถ้าเกิดเรามี0กับ1เราก็ได้2เส้นอย่างนั้นถูกหรือเปล่าเรามาลองดู0 1ใช่ไหมคลิกขวาเอาMultiply Data ออกแล้วก็ต่อไปไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่า0กับ1เนี่ยถ้าเกิดผมเลือกเดี๋ยวผมซ่อนตรงนี้ถ้าผมเลือกใช้ list item แล้วลองเลือกจุดออกมาเนี่ยเรามี0 ถึง 21ใส่สเปียร์ให้มองเห็นไหมว่ามันคือตอนนี้กลายว่าทุกจุดเนี่ยมันคอลับมาอยู่ในเซตเดียวกันหมดเลยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะเราต้องการแบ่งอย่างเช่นอันนี้เนี่ยไอจุดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเหมือนอะไร0อันนี้0ใช่ไหม1นี้เราต้องไม่เอาถูกป่ะแล้วก็เป็น2 3นี่เราไปเอาเป็น4เพื่อจะได้อันนี้แล้ว3เราก็ต้องไปทำอีกอันหนึ่งมันก็อาจจะมีวิธีแบบทำอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือที่มันน่าจะค่อนข้างดีกว่านี้ก็คือว่าเรามาทำการเรารู้ใช่ไหมว่าตรงเนี้ยไอเนี่ยมันมีทั้งหมดชุดละ19ถูกไหมแล้วมันก็มีทั้งหมดสิบชุดก็คือ10เส้นถ้าเกิดผมเพิ่มช่องเพิ่มเส้นตรงนี้สมมติว่าเป็น20มันก็จะมีทั้งหมด21เส้นเพราะว่าต้องเพิ่มเพราะว่าเส้นแรกเป็น0นะ0อันนี้จะเป็น21แต่ว่าเราเอาแค่10ธรรมดาก่อนก็คือว่าเดี๋ยวผมจะคอลแลปทุกอย่างหมดเลยแล้วก็มาสร้างเซตใหม่งงไหมก็คือว่าเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าก็วิธีก็คือว่าเราจะคอลแลปทุกอย่างก็คือแฟลตเทนทุกอย่างมาลงไปเลยแล้วก็ใช้วิธีใช้เครื่องมือซีรีส์ก็คือว่า ตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ชุดกี่อินเด็กซ์มีทั้งหมด219ก็คือ220เพราะว่าอันแรกเป็น0ใช่ไหมแล้วมี220แล้วก็220เนี่ยอันที่มันเป็นที่เราจะให้มันต่อกันเนี่ยมันคือทุกๆอันที่20ถูกไหมเพราะว่าถ้าเรามาดูตอนที่ยังไม่แพทเทิร์นเนี่ยเรามาดูก็คือเราต้องการให้0อันแรกเนี่ยเชื่อมต่อกับ0อันที่2โดยที่มันห่างกัน20ถูกไหมเพราะว่า0 19แล้วก็อันนี้มันก็0ถึง20แหละมันก็ต้องเป็นอันที่21อันที่21โอเควิธีก็คือว่าสร้างเรามาดูตัวเลขในซีรีส์มันเป็น0ถึง9อยู่ใช่ไหมเพราะอันนี้คือจุดเริ่มอันนี้คือ1เรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นทุกๆ21ใช่ไหม0ถูกปะก็คือตอนแรกเรางงไหมเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนี่อันนี้มันคือ0 19อันนี้ต้องเป็น20ใช่ไหมแสดงว่าอันนี้มันแค่20โอเค0อันนี้คืออันที่20แล้วอันถัดไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นอันที่40อันนี้คือที่เราจะทำใช่ไหมถูกใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแค่อันแรกอันเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่เราเริ่มเนี่ยมันเริ่มที่0แล้วก็มีอีกซีรีส์หนึ่งโดยที่สเต็ปเนี่ยแค่1สเต็ปแค่1แล้วเราใส่ไปตรงนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คืออันนี้มันจะกลายเป็นอันที่1อันนี้กลายเป็นอันที่2อันนี้กลายเป็นอันที่3ถูกไหมถ้าเกิดผมลองดูนะ list item test เราทำการ flatten อันนี้ถูกไหมตามที่เราว่ากันเราทำการเลือกลองต่อได้ไหมครับ work นะ work ได้ทำไมมันมีแค่ครึ่งเดียวอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีทั้งหมด20เส้นถูกไหมเพราะเราแบ่งอันนี้20ถูกปะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีแค่10ถ้าเกิดเราอันนี้ต่อไปด้วยครบแล้วเอ๊ะทำไมข้างบนเราไม่สุดทำไมข้างบนเราถึงมันถึงไม่สุดรู้ไหมทำไมเราถึงไม่สุดเพราะอะไรตอนนี้10ใช่ไหมมันต้องเป็น11ถูกปะเพราะว่าเรามีวงกลมกี่อัน0ถึง10ก็แปลว่ามี11ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเป็น0แต่อันนี้เรามีแค่10เราก็เปลี่ยนให้มันเป็น11เรียบร้อยลองทำเป็นไพ่ให้มันเห็นรูปเรเดียสแค่ประมาณสักเรเดียส 0.2พอโอเคมาพอทนทีนี้จำที่เราทำก่อนหน้านี้ในตอนที่2ได้ไหมครับที่เราใช้เครื่องมือชิปลิสต์ที่มันตึ๊ดก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 ึ๊ดเดี๋ยวผมจะมาใช้ในนี้ดูก็คือเครื่องมือไหนนี่ไงชิปลิสต์ copy มาทีนี้ผมจะทำได้ยังไงเพราะว่าเราก็ต้องมาเล่นกับไอ้วงกลมตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยวิธีการเลือกเพราะว่าข้อมูลตัวนี้ข้อมูลของวงกลมเนี่ยมันก็เป็นชิ้นๆใช่ไหมแต่ที่เราจะชิปคือเป็นจุดมันถึงแพทเทิร์นอยู่จริงๆแล้วก็ทำอย่างนี้ไม่ดีแสดงว่าเราควรที่จะให้อันเนี้ยมันเป็นไม่แพทเทิร์นเอาไว้แล้วเราค่อยมาแพทเทิร์นกันตรงนี้จะดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาทำการนี่โอเคคิดก่อนอย่างแรกเลยเราต้องเลือกไอ้ branch นี้ออกมาก่อนเครื่องมือก็คืออยู่ในหมวด set แล้วก็ tree แล้วก็ไหนว่าผมจำชื่อเครื่องมือไม่ค่อยได้ tree branch นี่ไงนี่นะ tree แล้วก็ tree branch ก็คืออันนี้ก็เป็นเอา tree เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเลือกแบรนด์ใช่ไหมสมมติว่าเราก็มี เอา1 ถึง 10เราเลือกโอเคต้องทำการนี่ก่อน simplify เพราะว่าสังเกตชื่อตอนนี้มันซุ้มๆอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมทำการ simplify มันจะได้เหลือแค่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมก็จะได้เลือกได้ทีนี้ผมก็ได้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมซ้อนคนนี้ก่อนเห็นไหมผมเลือกอันนี้ได้ละเลือกอันนี้ก็เป็นอันนี้ไหมก็วาดไปเราก็ทำไงเราก็ชิปลิสต์แล้วก็ชิปเลยแค่นี้เองใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ประเด็นคือเราจะใส่มันกลับเข้าไปในคือตอนนี้อันนี้เราทำการชิปเรียบร้อยแล้วถูกไหมทีนี้ประเด็นคือว่าเราจะใส่มันกลับเข้าไปในตรงนี้ได้ยังไงมันก็มีเครื่องมือreplace by ใช่นี้ merge เพราะว่าเดี๋ยวผมจะตัด list ตัด branch อันนี้ออกใช้เครื่องมือชื่อ split อยู่ไหนวะนี่ split tree นะครับอันนี้คือ tree ใช่ไหมเรา split branch 1โอเคเราเอาเลข1เนี่ยมันใส่เข้าไปเลยไม่ได้เราก็ใช้เครื่องมือชื่อ Tree Statistics ใส่เข้ามาทีนี้ตัว P จะเห็นว่ามันก็คือเป็นชื่อของ Branch ใช่ไหมอันนี้ทีนี้ก็ใช้ List Item อันนี้ใส่เข้ามาอันนี้เป็นตัวเลือกแล้วผมก็ใส่นี่เข้าไปจะเห็นว่าตัว P เนี่ยคือเห็นไหมมันก็เป็น1เลยถ้าผมเลื่อนเนี่ยเห็นว่ามันก็คือ2 3อันนี้คืออันที่โดนสปลิตออกไปแล้วส่วนอันที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่า1เนี่ยมันหายไปเพราะมันโดนสปลิตออกไปแล้วนะครับผมก็สามารถเอาอันข้างล่างเนี่ยที่มันไม่มี1เนี่ยกับอันเนี้ยอัน1ใหม่เนี่ยที่ผมเพิ่งทำเนี่ยใส่เข้ามาเมิร์จกันซ้อนแล้วก็ใส่เข้าไปใน list item นี้มาดูว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดใช่เลยใช่ไหมอันนี้กลับมาที่1ก่อนนี่ก็เป็นอย่างที่เราคุยกันเลยแล้วเราก็สามารถปรับอันนี้ได้ด้วยให้มันขึ้นมาผมแสดงผลเป็นไปมันก็เลยเครื่องก็เลยช้าเดี๋ยวผมขอปิดในตัวไปนี้ก่อนให้เราเห็นแค่เป็นเส้นก็พอเนาะเดี๋ยวก็ปิดคอนทัวร์นี่เลยเห็นเนาะใช่ไหมเราจะเห็นว่าอันนี้มันก็คอนโทรลได้เลยผมปิดแค่พรีวิวเนี่ยมันยังจริงๆมันยังทำงานอยู่คลิกขวาแล้วก็เอา enable ออกไปเลยโอเคไวขึ้นยังเห็นได้ชัดทีนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดผมจะทำหลายอันได้ไหมถ้าเกิดผมจะทำหลายอันมันน่าจะได้ไหมสมมติว่าผมจะเอาอันที่3 5 7 9อย่างนี้คลิกขวา Multi-Data ออกใส่ไปตรงนี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้เวิร์กนี่เห็นไหมใช่ไหมถ้าเกิดผมเอาแค่2แล้วก็8ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยแสดงผลก็ได้แล้วก็เราสามารถคลิกขวาแล้วก็เบรกมันจะกลายเป็นอ็อบเจกต์ในไรโนขึ้นมานะครับก็น่าจะประมาณนี้ก็ definition สั้นๆแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือผมต้องการจะอธิบายให้เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องของพวก branch พวก tree การดู data ใช้ simplify ใช้ flatten ดูเส้นพวกนี้ที่มันถูกกราฟการเอา branch ออกไปใช้ split ใช่ไหมเอาออกไปแล้วก็ merge กันใหม่ เราก็แยกออกไปใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้นะเนี่ยใช่ไหมเพราะเรามีไอ้ข้างบนอันนี้อยู่ถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยตอนแรกที่เราเลือกทำ select branch อันนี้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะได้เอามาทำนู่นทำนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็ใช้อันนี้เลยก็ได้เนี่ยเห็นปะถ้าเกิดผมเอามาต่อเข้าตรงนี้เลยน่าจะไม่มีอะไรเสียหายลบอันนี้ทิ้งเปิด preview เห็นปะแล้วผมก็ลบอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยมันก็สิมเปิลขึ้นเนาะนี่จัดหรือจริงๆแล้วไอ้อย่างตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ซีรีส์ในการเลือกเอาก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาซีรีส์ออกมาก็ให้เริ่มที่2แล้วก็สเต็ปทุกๆ2อย่างนี้ดีไหมแล้วก็จำนวนมันมีกี่เส้นตอนนี้เดี๋ยวผมทำได้เยอะไหมตรงนี้มัน21โอเคงงจำได้ใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเรามีจริงๆผมทำเป็นพาราเมตริกเลยก็ได้บวก addition นี้แล้วก็เอาอันนี้บวก1ที่ขวาเสร็จvalue ตรงนี้เป็น1แล้วก็เข้าไปตัว C ตรงนี้ถ้าเกิดผมเป็น10เนี่ยมันก็จะได้พอด้วยจำได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันคือจำนวนชั้นว่ากี่ชั้นสมมติผมทำอันนี้เป็น20แล้วผมใช้ซีรีส์นี้ใส่เข้าไปแล้วก็ได้เป็นดีอยากโดยที่ทุก2ใช่ไหมเริ่มจาก0เนี่ยมันถึงจะอยากซ้ายอยากขวาผมก็สามารถลดได้สมมติเอาแค่5แล้วทำแค่นี้แล้วก็เริ่มที่3เป็นต้นหรือว่าเริ่มหรือว่าผมจะใช้อันนี้เป็นบอกเป็นตัวบอกแล้วจะเริ่มที่เท่าไหร่โอเคผมว่าตอนนี้น่าจะพอละก็คืออย่างที่อธิบายไปเรื่องของการใช้ branch tree ต่างๆการดู index นะครับก็โอเคครับสวัสดีครับ